ามิทุติยัมปิพุทธังตระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังตระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังตระนังคัจฉามิตัติยัมปิพุทธังตระนังคัจฉามิตัติยัมปิธัมมังตระนังคัจฉามิตัติยัมปิมหาสุขโขมหาตาโพมหาชัยโยขอให้มึงศักดิ์สิทธิ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธบูชามหาเตชวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโภควโหเทพไทยทั้งสามพระองค์ฤสุกรรมผู้ทรงฤทธิ์ท่านประสิทธิ์สาบสันเครื่องเล่นสิ่งสารพันในแหล่งล่าอีกทั้งท่านเทวดาปัญจสีขอนพระกรเธอถือพินดีดังสนอสนันพระประคนทัพพระครูท่าเดินมารับเครื่องสักการะบูชากริยาบวชณสถานที่นี้ข้าพเจ้าขออัญเชิญพระฤาษีทั้งเจ็ดตนจงมาช่วยอวยพรมงคลให้แก่ข้าพเจ้าทั้งผองนี้เถิดปะเทอิมัสมิงพิสาภาเคสันติเทวามหิทธิกาเตปิตุมเหอันรักขันตุจริงๆแล้วการเริ่มเรียนใหม่ๆเนี่ยโบราณเนี่ยเขาใช้ให้ลูกศิษย์เนี่ยมีขันกำนวลมีผ้าขาวมีดอกไม้ธูปเทียนมีเงินกำนวลมาพร้อมทั้งขันล้างหน้าหนึ่งใบเนี่ยมาให้กับครูทุกคนเมื่อครูรับขันแล้วเป็นว่าเริ่มเรียนได้พิธีที่มีการไหว้ครูกันรวมๆก็จะเป็นพิธีไหว้ครูประจำปีซึ่งจะมีพิธีการมากกว่านี้นะครับต้องมีพิธีสงฆ์ด้วยมีทำบุญเลี้ยงพระด้วยแล้วก็มีจัดเครื่องสมบัติก็มากกว่านี้เครื่องบูชาต่างๆก็มากกว่านี้นะครับแต่ว่าในการทำครั้งนี้เนี่ยผมเรียนว่าเพื่อไม่ต้องมาเราของเราหายากในต่างประเทศจะเอาขันมาแต่ละคนละคนรู้สึกมันไม่ค่อยสะดวกนะครับเราก็จัดรวมๆสักทีเดียวบูชาพร้อมกันเลยแล้วก็ได้มงคลพิธีนี้เราก็ไม่ได้มีพิธีเกี่ยวกับเรื่องของพุทธออกเข้ามาเพราะว่าไม่ได้ทำบุญเลี้ยงพระเราบูชาครูเรียกว่าบูชาครูไม่เรียกว่าไหว้ครู เราบูชาครูด้วยการที่นำที่ตั้งมาตั้งเนี่ยครับศีรษะครูข้างบนสีหน้าสีเขียวใบแขนเนี่ยคือศีรษะพระประคนทัพยอดข้างบนยอดบวชเป็นยอดฤาษีนะครับก็เป็นครูบาอาจารย์พระองค์หนึ่งของดนตรีเราเรียกว่าเทพเจ้าแห่งดนตรีสามพระองค์ที่เราไหว้ครูไปแล้วก็คือมีพระวิสุกรรมเป็นนายช่างใหญ่ของเทวดาพระปัญจสีขอนมีความเชี่ยวชาญทำงานแต่เรื่องของเครื่องดีสีทั้งปวงพระประคนทัพก็มีเป็นเรื่องเครื่องตีเป่าต่างๆนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราไม่มีทั้งสามพระองค์เราก็ตั้งพระองค์เดียวเป็นที่บูชาถ้าเผื่อโดยทั่วไปท่านจะเห็นตะโพนนะครับตะโพนที่เป็นขาตั้งแล้วก็ตีเนี่ยนั่นแหละถ้าเผื่อเราไม่มีศีรษะของเทพเจ้าเราก็ใช้ตะโพนนั้นแทนศีรษะของครูบาอาจารย์ได้นะครับเครื่องตั้งก็จะมีเครื่องดนตรีส่วนหนึ่งที่เราพอจะตั้งได้สถานที่เล็กๆก็มีเครื่องดีสีตีของเรานี่พร้อมก็
เครื่องเป่าครีมก็คงไม่ได้นั่นกันสำหรับคนที่เล่นนะฮะแต่ว่ายังไงก็ตามก็สามารถนำมาบูชาได้นะครับแล้วก็มีเครื่องบูชาที่เราทำสำคัญก็คือว่าถ้าเป็นพิธีอย่างนี้ถึงจะเป็นบูชาครูก็ควรจะมีหัวหมูใบสีมะพร้าวอ่อนและกล้วยถ้าเป็นที่เมืองไทยก็ต้องใช้กล้วยน้ำไม่ใช่กล้วยน้ำวานนะครับกล้วยน้ำแบบไทยๆมีแต่โบราณแต่ว่าปัจจุบันนี้หายากแล้วก็ต้องสั่งเขานะฮะแต่เรามีตามสภาพคือเรามีอะไรที่นี่เรามีกล้วยหอมก็ใช้กล้วยหอมกับถือว่าเป็นใบสีหัวหมูใบสีแล้วก็มะพร้าวกล้วยนะครับนี่เป็นเครื่องพิธีนอกนั้นก็เป็นเครื่องประกอบเป็ดไก่ต่างๆปูกุ้งหรือเป็นปลาอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นเครื่องประกอบรวมทั้งผลไม้และขนมนะครับถ้าเป็นมีบูชาครูพระพิฆเนศด้วยเราก็ต้องตั้งเครื่องขนมต้มแดงต้มขาวแต่นี้เราบูชาครูก็ใช้เพียงเท่านี้ได้นะครับแล้วก็มีน้ำมีเหล้าอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ครูโบราณท่านทำสืบทอดกันมาไม่ทราบว่าท่านจะเสวยหรือไม่หรือจะฉันหรือไม่ก็แล้วแต่แต่ว่าบูชาไว้ถ้าโบราณจริงๆนี่มีประเภทพวกกัญชาพวกอะไรใช้ด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เราใช้ไม่ได้นะครับก็ยังคงเหลือแต่เหล้าบุหรี่ครับถึงเขาจะประกาศห้ามไงก็แต่ว่าพิธีก็ต้องใช้นะก็เรียนให้ทราบแต่อย่างไรก็ตามเริ่มบูชาครูบาอาจารย์แม้แต่ผู้ทำพิธีแต่งนุ่งขาวห่มขาวเป็นแบบพราหมณ์บวชเข้ามาแล้วแต่ก็คงยังต้องตั้งน้ำโมท่านสังเกตไหมครับบทสำคัญจะต้องตั้งน้ำโมเสมอบทแรกก็จะเป็นบทที่บูชาพระรัตนตรัยเช่นเดียวกันแล้วจากนั้นก็ผมตั้งสักเคก็คือชมนุมเทวดาแล้วจากนั้นก็บูชาครูบาอาจารย์นะครับที่ขึ้นว่าอิมังทิปังบุกผังก็คนก็ไม่เข้าใจบางคนก็เรียกบุกผังบางทีก็สุกอะไรขังก็ได้ครับแต่บุกผังก็คือบุกผานะครับแต่ภาษาบาลีเขาใช้ตัวตรงเป็นตัวสะกดซึ่งเป็นจากบุกผาก็เป็นบุกผังเป็นงองูไปนะครับแต่ว่าส่วนมากเวลาไปว่าที่ไหนคนก็จะบุกผังบุกพังแล้วก็ว่าไปก็เราไม่รู้ว่าตรงนั้นคือจริงๆคือดอกไม้นะครับตรงนั้นเป็นการบูชาครูและบทต่อมาที่เราว่ากันไปแล้วก็คือเริ่มบูชาครูบาอาจารย์บุพการีรวมทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์และมีราชคุณนางด้วยนะครับแล้วก็มีรวมถึงอุปชามีพระกรรมวาจาพระอนุสาวนาเราก็มีบูชาตรงนั้นแล้วก็ขอพรป้องกันว่าเราคงจะมีความสุขความเจริญสืบไปตรงนั้นที่ผมบอกขอให้ขอพรนะครับจากนั้นก็มาบูชาเทพเจ้าวันนี้เป็นวันดีก็บูชาเทพเจ้าทั้ง3พระองค์บนเรียกว่าเป็นบนสวรรค์นะเรียกอย่างนั้นได้หรือเทวสภาของเทวดาคือมีพระอิศวรพระนารายณ์แต่ไม่เอ่ยนามพระพรหมผู้เป็นผู้เป็นผู้ที่สร้างอะไรต่างๆหลายๆอย่างแต่ไม่ได้เอ่ยนามในบทไหว้ครูโบราณก็ไม่มีเพราะนั้นเวลาเราบูชาครูเราก็จะอัญเชิญในใจว่าเชิญพระนารายณ์พระอิศวรพระอิศวรพระนารายณ์แล้วพระพรหมนะครับแล้วก็จะอัญเชิญไม่ได้มีในบทก็คือองค์พระพิฆเนศเป็นผู้วิเศษด้านศิลปะเทพเจ้าแห่งความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงก็อัญเชิญด้วยนะครับแล้วก็อัญเชิญเทพเจ้าแห่งเทวดาแห่งดนตรีทั้ง3องค์ดังที่กล่าวแล้วจากนั้นมาก็เชิญเทวดาทั้งหลายท่านจะสังเกตว่าจะลดหลั่นตามตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนมาถึงเทพเจ้าชั้นสูงลงมาถึงเทพแห่งดนตรีแล้วก็มาถึงเทวดาต่างๆแล้วเราก็มาถวายเครื่องนะครับเดี๋ยวจากนี้ไปเราก็ลาเครื่องต่างๆแล้วเราก็ขอพรนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งถ้าเป็นพิธีที่เป็นพิธีไหว้ครูจริงๆก็จะมีโปรดก็ตอกดอกไม้ด้วยแต่ตอนนี้เราเป็นบูชาครูก็ไม่ต้องทำจุดนั้นแต่เราแถมเข้ามานิดนึงตรงที่ว่าหลายท่านก็มาบอกว่า
เพื่อเป็นมงคลนี่ทำน้ำมนต์พรมน้ำมนต์เติมหน้าหน่อยได้ไหมนะครับก็ทำแต่ถ้าเกิดทั่วๆไปไม่ต้องทำก็ได้นะครับบูชาครูเนี่ยแต่ว่าเพื่อเป็นมงคลแล้วใบไม้มงคลเนี่ยถ้าเมืองไทยบ้านเราก็จะใช้ใบเงินใบทองใบหน้าใบมะตูมอะไรก็ได้ครับที่เป็นใบไม้ 3-4 อย่างอย่างนี้เป็นมงคลแต่ที่นี่เราทำรูปแบบให้เหมือนแต่หาใบไม้ที่ใกล้ๆเคียงนะครับแต่ถือว่าเป็นมงคลเมื่อรับไปแล้วเนี่ย อยู่ที่ความเชื่อนะครับขอให้นำไปบูชาแล้วก็ เก็บไว้จนกระทั่งแห้งแล้วก็จำเริญลงลอยน้ำไปนะครับไม่ไปใส่ในเศษในถังขยะหรืออะไรแบบนั้นนะครับก็ให้ลอยน้ำไปได้นะครับหรือว่าทำอะไรก็ได้ไม่ต้องไปใส่ขยะก็แล้วกันนะครับก็เป็นถือว่าเป็นมงคลส่วนหนึ่งหรือใครจะเก็บไว้จนแบบพวกนักเล่นไว้ทำแห้งเลยได้อยู่กับหนังสือหนังหาอะไรก็ได้ครับแล้วแต่ถือเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นมงคล